เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าชลี่ได้รับเกียรติจากมาสเตอร์การ์ดอะค่ะให้เขาทำมาสเตอร์พีซที่เป็นอาร์ตอินสตาเลชันนะคะโดยใช้ข้าวจากสื่อไทยซึ่งเหมือนเขาเลือกเราเพราะเขาบอกว่าเรามีเหมือนแบบแวลูที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องของความไว้วางใจของคนนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เป็นการกระจายที่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหดีใจมากไม่ค่ะเป็นเหมือนอาร์ตถ้าเกิดว่าเดินเข้างานมาเมื่อสักครู่อะค่ะจะสังเกตเห็นแบบโลโก้ของมาสเตอร์การ์ดอะค่ะที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะถ้ามองไปใกล้ๆจะใช้เป็นข้าวเปลือกทำค่ะซึ่งนั่นคือข้าวของสิริไทยใช่เราทำธุรกิจอันนี้มา4ปีค่ะแล้วก็ดีใจในทุกๆปีที่เวลาที่มีแบรนด์แบบระดับ global ที่แบบว่าอยากจะเหมือน collaborate กับเราอะไรเงี้ยค่ะใช่ดีใจมากเพราะว่าแขกที่มางานวันนี้ก็คือมาจากไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งงานนี้ก็คือ Best of Asia ใช่ไหมคะเมื่อวานก็มีการแบบแจกรางวัลไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตัวชลิเองก็ได้รับเลือกให้เป็นแบบ most Asia most influential ทางด้าน social impact จาก Tattler ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจถือว่ามันเป็นการให้กำลังใจในการที่เราทำงานแล้วก็แบบมีคนมองเห็นอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เล่าถึงธุรกิจที่ทำหน่อยได้ไหมคะค่ะก็เราทำสนับสนุนชาวนาที่ทำเกษตรแบบฟื้นฟูผืนป่านะคะแล้วก็เหมือนทำมา4ปีแล้วก็ดูไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเขาไม่ใช้สารเคมีแต่เขาดูแลผืนป่าแล้วก็เรื่องความหลากหลายชีวภาพระบบนิเวศอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะก็ดีใจที่เหมือนได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ช่วยชุมชนไปด้วยในตัวดีใจมากเลยค่ะที่ตอนนี้ก็มีหลายร้านอาหารที่แบบบางร้านก็เป็นมิชลินที่ได้รับการแนะนำจากมิชลินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนใช้ข้าวของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอเราแปรรูปค่ะเป็นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเป็นไอศกรีมก็มีโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเลเนซองหรือว่าแชงกรีล่าที่แบบใช้ไอศกรีมเราที่อยู่ในแบบร้านอาหารจีนกับอิตาเลียนของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการใช้อยู่ในเซตอัฟเตอร์นูนทีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันดีใจแล้วมันก็ภูมิใจมากๆค่ะ